ั่วต้มไหมจ๊ะถั่วต้มจ้าถุงละ20บาทคนนี้แหละที่ฉันเห็นขับรถคันสีขาวน่ะผู้ชายคนเมื่อกี้อ่ะแฟนพี่เหรอมีอะไรหรือเปล่าคะแฟนเราขับรถต้องแพงแล้วเขามาปล่อยหาได้แบบนี้ได้ยังไงบังคับให้เมียขายถั่วแบบนี้นั่นน่ะสิรวยขนาดนี้ยังปล่อยให้เมียลำบากถั่วต้มไหมจ๊ะถั่วต้มจ้าถุงละ20บาทขายยังไงจ๊ะเนี่ยขายไม่แพงหรอกถุงละ20บาทจ้ะลองชิมก่อนได้นะงั้นขอลองชิมหน่อยนะถั่วมันมากเลยนะรับสักถุงไหมคะงั้นเอามาถุงหนึ่งก็ได้จ้ะจ้ะนี่จ้ะขอบใจจ้ะว่าแต่พี่มาจากไหนจ้ะเนี่ยฉันไม่เคยเห็นหน้าพี่เลยอ่ะอ๋อฉันมาจากหลังตลาดจ้ะหืมไกลนะเนี่ยพี่หามาเองเลยเหรอใช่จ้ะฉันหามาเองหืมคราวหน้าอย่าลืมมาซื้อถั่วฉันอีกนะจ๊ะจ้ะถั่วต้มไหมคะถั่วต้มคะถุงละ20บาทคงไม่มีอะไรหรอกมั้งเอ้าว่าไปไหนมาเนี่ยฉันไปที่ร้านมาก็ถึงว่าร้านไม่เปิดเขาไปตลาดมาของมันหมดนะโอ้ยนั่นมันรถหรูคันเดียวกับเมื่อวานที่ฉันเจอนี่อะไรอ่ะมะเดื่อแสดงว่าฉันไม่ได้ขี่ไปเองแน่ๆเลยเมื่อวานอ่ะเดี๋ยวมีอะไรเล่าให้ฉันฟังก่อนป้าเห็นแม่ค้าขายถั่วต้มตรงนั้นไหมอืมแล้วยังไงก็ไอ้รถคันเมื่อกี้ที่เห็นน่ะเป็นคนขับมาส่งแม่ค้าขายถั่วคนนี้ไงรถตั้งแพงแบบนั้นเนี่ยนะจะมาส่งแม่ค้าหาบนี่น่าจะใช่นะหรือว่าแม่ค้าคนนี้เขาเป็นเศรษฐีปลอมตัวมาป้าเขาจะปลอมตัวมาทำไมล่ะดูละครมากไปนั้นเราเนี่ยฉันว่าแกตาฝาดแน่นอนเขาไม่ได้ลงมาจากคันนั้นหรอกมันจะไม่ใช่ได้ยังไงล่ะฉันน่ะเห็นมากับตาล่ะแต่ฉันไม่ได้เห็นเหมือนแกมันจะเป็นไปได้ยังไงฉันเห็นจริงๆนะว่าแม่ค้าคนนี้เขาแบกหาบลงมาจากรถคันนั้นเลยแล้วมันมีเหตุผลอะไรวะที่เขาต้องทำแบบนั้นน่ะแกคิดมากไปหรือเปล่าไปเถอะรีบไปกินข้าวกันป่ะนั่นมันแม่ค้าขายถั่วคนนั้นนี่ใช่รถคันเดียวกับตอนนั้นหรือเปล่าวะเฮ้ยแม่ค้าขายถั่วขึ้นรถไปแล้วจริงๆด้วยป้ามองหาใครเหรอมาเดือฉันเห็นแล้วนะเห็นอะไรอะป้าฉันเห็นแล้วไอ้รถคันนั้นไงรถคันไหนอะป้าก็รถสีขาวที่มารับแม่ค้าขายถั่วคนนั้นไงฉันเห็นเขาขึ้นรถไปกับตาเลยนะโหเห็นไปแล้วฉันบอกแล้วใช่ฉันก็ว่าแหละว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆแล้วป้าได้ยินบ้างไหมว่าเขาพูดอะไรกันอ่ะก็ไม่ได้ยินเลยมันไกลแต่ดูท่าทางเหมือนสองคนนั้นน่ะเป็นผัวเมียกันนะโอ้ยหรือว่าผัวเขาบังคับให้เมียมาขายของอ่ะเออก็อาจจะเป็นไปได้นะโอ้ยผัวขับรถราคาเป็นล้านแต่บังคับเมียมาขายถั่วเนี่ยนะเป็นไปได้เนาะเออนี่เห็นเขาว่ามีคนจะมาซื้อที่แถวนี้นะ
ก็คงเป็นพวกนายทุนนั่นแหละป้าเพราะว่าแถวเนี้ยทำเลมันดีข้าวกล่องละเท่าไหร่ครับจะเอาอะไรล่ะจ๊ะแต่ละเมนูอ่ะราคาไม่เท่ากันเอาเป็นข้าวผัดแล้วกันครับเดี๋ยวผมเอานะครับจ้าคนนี้แหละที่ฉันเห็นขับรถคันสีขาวน่ะฉันเองก็เห็นเหมือนกันคนเดียวกันเลยทรงก็ดูดีนะไม่น่าทำกับเมียแบบนั้นเลยก็ไม่แน่นะเบื้องหลังความรวยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเมียขายถั่วก็ได้แต่ฉันว่าไม่ใช่นะอาจเป็นเพราะว่าได้เมียจนหรือเปล่าที่บ้านก็เลยไม่ยอมรับก็เลยขับรถออกมาให้นั่งขายถั่วเพราะว่าเลิกกับเมียไม่ได้แต่มันก็ไม่แน่นะป้าอาจจะเป็นไปได้ก็ได้รอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะได้ครับนี่พี่สาวฉันขอถามอะไรหน่อยสิจ้ะว่าไงผู้ชายคนเมื่อกี้อ่ะแฟนพี่เหรออ๋อใช่จ้ะสามีของพี่เองนั่นไงฉันว่าแล้วมีอะไรหรือเปล่าคะนี่ป้าถามหน่อยสิแฟนเราขับรถต้องแพงแล้วเขามาปล่อยหาบได้แบบนี้ได้ยังไงก็นั่นน่ะสิแฟนพี่ก็ดูรวยอยู่นะแต่ทำไมมาปล่อยให้ขายของลำบากขนาดนี้อ่ะกินถั่วไหมคะเอาถุงนึงก็ได้จ้ะมาก็เอาถุงนึงหรือตกลงนี่ยังไงเนี่ยพี่ถูกบังคับมาขายถั่วใช่ไหมหนูถูกข่มขู่หรือเปล่าบอกป้าได้นะเดี๋ยวป้าช่วยเองไม่มีอะไรหรอกค่ะหนูไม่ได้ถูกบังคับจริงๆมันจะดีเหรอไปแอบถ่ายเขาแบบนี้เวลาโพสอะก็ไม่ต้องใช้แอคเคาท์จริงก็ได้ไม่มีใครเขารู้หรอกนี่แกจะถ่ายเอาไปโพสหรอก็ให้สังคมเขาช่วยตรวจสอบไงไม่ดีหรอถ่ายเป็นแค่หลักฐานก็พอไปโพสสุ่ม4สุ่ม5เดี๋ยวก็โดนจับหรอกรู้จักไหมรปภ.คอมพิวเตอร์อะเขาเรียกพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เฮ้ยป้าดูนู่นสิว่าแต่พี่อ่ะชื่ออะไรเหรอจ๊ะเดี๋ยวป้าช่วยซื้อ20นะฉันด้วยเดี๋ยวฉันช่วยซื้อแล้วตกลงพี่สาวชื่ออะไรจ๊ะเนี่ยชื่อฟ้าจ้ะทำไมหรอหนูฟ้าหนูกำลังเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าบอกพวกเราได้นะไม่มีอะค่ะมันไม่มีอะไรหรือว่าเขาบังคับมาไม่ให้พูดแน่เลยอะป้านี่จ้ะอันนี้จ้ะสองคนถั่วต้มจ้าถั่วต้ม20บาทนะบังคับให้เมียขายถั่วแบบเนี้ยสงสัยจะให้เมียใช้ความสงสารหาเงินแน่ๆเลยอ่ะนั่นน่ะสิรวยขนาดนี้ยังปล่อยให้เมียลำบากต้องบังคับเมียมาแน่ๆน่าสงสารเนาะปล่อยให้เมียมานั่งขายถั่วตากแดดร้อนๆแบบเนี้ยแต่ผัวใช้ชีวิตสบายเลยเหลือเกินจริงๆผู้ชายคนนี้นิสัยแย่มากปล่อยให้เมียขายถั่วเผลอๆนะให้เมียส่งข้างวนรถด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำตัวแย่มากเลยอ่ะใช่ไม่ได้วันนี้ฉันยังไม่เห็นฟ้าเลยมะเดื่อโอ้ฉันก็เหมือนกันสวัสดีค่ะวันนี้เอาถั่วไหมจ๊ะเอาคนละถุงก็ได้จ้ะวันนี้เดินมาเองเหรอจ๊ะใช่จ้ะปวดหลังมากเลยอากาศก็ร้อนนี่ฉันไม่ไหวแล้วนะแฟนพี่ก็รวยแต่ทำไมปล่อยให้พี่มานั่งขายของแบบนี้เขาใช้แรงงานพี่ใช่ไหมยังไงหรอ
อุ๊ยวันนี้มียายแก่ที่ไหนนั่งมาด้วยก็ไม่รู้แต่งตัวคุณนายเชียวหรือว่าเขาเป็นแม่ผัวของพี่ฟ้าไม่ใช่นะสวัสดีจ้ะเป็นชาวบ้านแถวนี้ใช่ไหมจ๊ะฉันทนไม่ไหวแล้วทำไมใจดำแบบนี้พี่ป้าเองใช่ไหมที่เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดอะไรเหรอเธอเนี่ยมันไร้กาดมากเลยนะให้สะใภ้ออกมาทำงานลำบากแบบนี้แต่ตัวเองอะใช้ชีวิตสุขสบายสะใภ้สะใภ้ที่ไหนก็นี่ไงแหมขับรถราคาไปล้านแต่ปล่อยให้เขามานั่งขายหาบเล่แบบนี้ใจดำเกินไปไหมจริงนี่เขามาขายถั่วหาเลี้ยงลูกชายสินะอย่าแม่ผัวใจร้ายเดี๋ยวก่อนค่ะเข้าใจผิดกันหมดแล้วจะผิดได้ยังไงก็นี่แม่ผัวพี่ไม่ใช่เหรอก็ผัวพี่ขับรถคันนี้มาปล่อยให้พี่หาบเล่ขายถั่วไม่ใช่หรือไงว่าไงนะขับรถหาบเล่ไม่ต้องมาทำเป็นไม่รู้เรื่องเธอก็เห็นดีเห็นงามกับลูกปล่อยให้สะใภ้มาทำงานลำบากแบบนี้ไม่ใช่นะฉันไม่ใช่แม่ของใครแล้วผู้ชายคนนี้ก็เป็นแค่คนขับรถของฉันหมายความว่าไงที่เขาบอกว่าเธอเอาเมียมาปล่อยไว้ที่นี่ผมขอโทษครับคุณนายผมแอบทำแบบนั้นจริงๆนี่แอบเอารถฉันไปใช้ส่วนตัวเหรอฮะเมียผมเขาไม่ค่อยแข็งแรงครับผมไม่อยากให้เขาหาบของมาไกลผมก็เลยมาส่งนี่ทำมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยเพิ่งทำแค่ช่วงเดือนที่ผ่านมาครับตั้งแต่ฟ้าเขาหาบของมาขายแถวนี้แถวนี้ทำเลดีค่ะมีคนซื้อเยอะโดยเฉพาะสองคนนี้มาประจำเลยเป็นอะไรไม่ค่อยแข็งแรงแล้วยังมาทำงานแบบนี้อีกหน้ามืดอะค่ะเลือดไม่ค่อยดีแต่ว่าก็ต้องทำงานช่วยพี่กันเขาแบ่งเบาภาระผมขอโทษอีกครั้งนะครับคุณนายผมกับเมียต้องช่วยกันหาเงินเพราะว่าหาทางเดียวมันไม่พอจริงๆครับฉันจะไม่ว่าอะไรเลยนะทำไมไม่บอกฉันก่อนผมรู้ว่าคุณนายไม่อนุญาตครับผมเลยต้องแอบทำถ้าบอกกันดีๆฉันก็ไม่ได้ใจดำขนาดนั้นหรอกฉันเข้าใจนะว่าเธอต้องทำงานช่วยสามีแล้วขายถั่วเนี่ยขายดีไหมดีค่ะคนแถวนี้เยอะแต่ว่ามันไกลจากบ้านอย่างวันนี้ก็หาบมาเพราะเห็นพี่กันบอกว่าคุณนายจะใช้รถฉันจะมาดูที่ดินเห็นว่าที่นี่ทำเลดีคนเยอะใช่ไหมใช่ค่ะขายถั่วแต่ละวันได้เยอะเลยต่อไปถ้าจะมาขายแถวนี้ฉันอนุญาตให้มาส่งได้แต่ขอฉันก่อนละกันขอบคุณครับคุณนายขอบคุณค่ะคุณนายส่วนพวกเธอสองคนน่ะฉันรู้ว่าหวังดีไม่ผิดหรอกนะที่แท้ก็เป็นแบบนี้เองเหรอหนูไม่กล้าบอกความจริงกับป้าตั้งแต่แรกเพราะว่ากลัวเรื่องจะไปถึงหูคุณนายฉันก็ต้องขอโทษพี่ด้วยนะพี่ตอนแรกคิดว่าถูกจับมาไปแบบนี้ขอโทษนะจ๊ะกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยไม่เป็นไรค่ะฟ้าเข้าใจว่าหวังดีแต่ผมนี่ถูกมองไม่ดีเลยสินะขอโทษนะจ๊ะพี่ชายไม่ได้ตั้งใจจริงๆมันแปลกนี่ที่ขับรถซะแพงแต่ปล่อยให้เมียมาเดินหาบเล่แบบนี้ไม่เป็นไรหรอกเข้าใจกันก็ดีแล้วแหละมาจ้าเดี๋ยวฉันช่วยขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับที่มาอุดหนุนแฟนผมบ่อยๆก็ถั่วของฟ้ามันอร่อยกินแล้วเพลินดีมันๆเนาะพี่กันเดี๋ยวฟ้าเอาค่าน้ำมันรถให้นะเราใช้รถเขาก็ต้องดูแลเขาหน่อยไม่เป็นไรพี่บอกให้เขาหักกับเงินเดือนไปแล้วแต่คุณนายอ่ะเขาไม่คิดเขาใจดีเนาะโหงั้นเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันนะคะเอาเด็กครับวันนี้ฉันเอา2 ถุงเลยนะของป้าก็ด้วยจ้ะได้จ้ะคุณนายเข้าใจดีเนาะ